หากจะพูดถึงอรารยธรรมสาคัญที่เป็นรากฐานของชาวยุโรปก็ต้องพูดถึงอรารยธรรมกรีกและโรมันและหากจะพูดถึงต้นกําเนิดอรารยธรรมโรมันก็ต้องพูดถึงการก่อตั้งเมืองโรมโดยชนกลุ่มหนึ่งที่ต่อมาถูกเรียกว่าเอทัสเซนเอทัสเซนเป็นคําที่ใช้เรียกชาวอิตาลีโบราณโดยหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเอทูเรียซึ่งในปัจจุบันก็คือแถบทัสคานีในอิตาลีเล่าแปดถึง900ปีก่อนคริสตกาล นครลัฐในแถบนี้ได้มีการรวมตัวเป็นพันธมิตรอย่างหลวมๆว,วัฒนธรรมของพวกเขาได้เริ่มก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นล่างและในอีกหนึ่งถึงสองศตวรรษให้หลังวัฒนธรรมนี้ก็ขึ้นมามีอิทธิพลในตอนกลางของอิตาลีและนำไปสู่กำเนิดของอารยธรรมโรมัน The Tuscans at the founding of Rome ต้กนกำเนิดของพวกเอทัสเคนยังคงเป็นปริศนาบางทฤษฎีเล่าว่าพวกเขาอพยพมาจากทางเอเชียภายหลังการล่มสลายของอาระยธรรมฮิตไทซึ่งอาจจะจำกันได้ว่าฮิตไทเป็นอาณาจักรในบริเวณตุรกีที่ได้หายสาบสูญไปกว่า3,000ปีก่อนจะมีการค้นพบเมื่อตน้นศตวรรษที่20บางก็ว่าพวกเอทัสเคนมาจากลิเดียหรือก็คือจากในตุรกีโดยอพยพหนีความแห้งแล้งมาตั้งถิ่นฐานณนะบริเวณระหว่างเมืองฟลอเรนซ์และโรม ที่เรียกว่าแควนทัสคานีชาวเวทัสแค่นั้นรับระบบอักษรและการเขียนมาจากกรีกโดยในปัจจุบันยังไม่มีคนที่สามารถแปลความหมายได้ในอารยธรรมของพวกเขาปรากฏให้เห็นงานสำนิกรูปเคารพภาพวาดและสถาปัตยกรรมที่ส่งอิทธิพลต่อโรมันในภายหลังชิ้นที่สำคัญก็เช่นรูปปั้นไคมิราอสูรในตำนานกรีกที่เป็นสัตว์ผสมระหว่างสิงโตแพะและงู มีรูปปั้นสามีภรรยาที่ว่ากันว่าเป็นรูปปั้นของทั้งสองคนที่กำลังเฉลิมฉลองในงานเลี้ยงในชีวิตหลังความตายนักประติศาสตร์เห็นว่าผู้หญิงน่าจะมีบทบาทสำคัญในสังคมมีความเท่าเทียมกับผู้ชายซึ่งเป็นการคาดการโดยเทียบกับอรารยธรรมอื่นที่อยู่ในยุคเดียวกันนั้นเช่นในอรารยธรรมกรีกงานเลี้ยงต่างๆจะจัดขึ้นสำหรับผู้ชายเท่านั้นจากรูปปั้นจะเห็นว่าทั้งสองคนนอนอยู่ในท่าเดียวกัน ผู้หญิงน่าจะกำลังเทน้ำหอมลงบนฝ่ามือของผู้ชายใบหน้าของทั้งสองคนมีรอยยิ้มแสดงให้เห็นมุมมองที่เป็นเชิงบวกต่อชีวิตหลังความตายนอกจากนี้ยังมีการค้นพบรูปปั้นหมาป่ากกับลูมรุสและลีมุสสองพี่น้องฝาแฝดที่ภายหลังจะสร้างกรุงโรมขึ้นอย่างไรก็ตามเชื่อกันว่ารูปปั้นนี้จริงๆแล้วถูกสร้างขึ้นในยุคหลังในด้านความเชื่อเฮทัสแค่นเชื่อในชีวิตหลังความตายคล้ายกับชาวอีย มีการตกแต่งหีบศพและหลุมฝังศพเอทัสแค่นวางผังเมืองในลักษณะที่เป็นตารางเรียกว่ากริดแพนซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรีกมีการสร้างกำแพงขนาดใหญ่มีวิหารที่มีการยกพื้นสูงเดิมทีสถาปัตยกรรมมีทรงเหลี่ยมและต่อมาได้มีการใช้คูหาโคง้งซึ่งจะกลายเป็นแบบอย่างให้กับชาวโรมันงานสถาปัตยกรรมเหล่านี้หลงเหลืออยู่ไม่มากนะักเพราะส่วนใหญ่สร้างด้วยวัสดุไม่คงทน เช่นไม้และอิดดินดิบทั้งยังถูกชาวโรมันทําลายในภายหลังเอทัสแคนยังเป็นที่รู้จักจากการมีกองทัพเรือที่เข้มแข็งอารยธรรรของพวกเขามีความเจริญสูงสุดเมื่อประมาณ700-600ปีก่อนคริสต์กาลพวกเขามีความสามารถในการปกครองเศรษฐกิจและการลบและนิยมการต่อสู้แบบแกราเดียเตอร์เมืองโรมถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ753ปีก่อนคริสต์กาล ดยกลุ่มคนต่างๆที่ประกอบด้วยเอตัสแคนและลาตินโดยเมืองนี้มีลักษณะภูมิศาสตร์อยู่ในที่ราบทางตอนใต้มีป่าไม้และพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์กรุงโรมห่างจากทะเลประมาณ15ไมล์สามารถติดต่อค้าขายกับคนในกลุ่มทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ง่ายมีตำนานเล่าเกี่ยวกับกำเนิดของกรุงโรมไว้หลายแบบมีทั้งตำนานที่เรียกว่าเอเนียสวีรบุรุษจากสงครามโทรจันเป็นบนรรพบุรุษของชาวโรมัน อย่างไรก็ดีตำนานที่มีชื่อเสียงคือตำนานของฝาแฝดโรมูลสและลิมุสที่เล่าว่าทั้งสองเป็นบุตรชายของเลียสซีเวียที่สืบเชื้อสายจากเอเนสโดยซีเวียเป็นพรมจารีแต่ได้ตั้งคันด้วยอำนาจของเทพมารสเทพเจ้าแห่งสงครามด้วยเหตุผลทางการเมืองทารกทั้งสองได้ถูกนำไปทิ้งหลังคลอดและได้แม่หมาป่าเก็บไปเลี้ยง ถ้าตัดส่วนที่เป็นตำนานออกไปมีความเป็นไปได้ที่กษัตริย์องค์แรกที่ขึ้นปกครองโรมมีพระนามว่าลูมลุสจากนั้นจึงสืบต่อด้วยกษัตริย์อีก6พระองค์ซึ่งมีเชื้อสายของชาวเอทัสแคนและลาติน600ปีก่อนคริสตกาลชาวเอทัสแคนได้ยึดครองโรมด้วยกำลังทหารและตำนานเล่าว,ว่าเมื่อ509ปีก่อนคริสตกาลลูเชียสทาควินีย s สซูเปอร์บัส ได้ปกครองเมืองอย่างทราาชจนกระทั่งชาวเมืองได้รวมตัวกันขับไล่กษัตริย์องค์นี้ออกไปและก่อตั้งสาธารณารัฐโรมันขึ้นหรือที่รู้จักกันในชื่อโรมันรีพับบิกมีการจัดระเบียบการปกครองใหม่และมีการล่างกฎหมายจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรนับเป็นกฎหมายฉบับแรกๆของโลกที่มักถูกพูดถึงเหมือนกับโคดออฟฮัมูราบีกฎหมายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อกฎหมาย12โต๊ะ l w w o t t h Twelve t a b l e s โดยเป็นหัวใจของรัฐธรรมนูญสาธาร,รณรัฐโรมันและแก่นกลางของจารีดประเพณีบรรผชนสำหรับเรื่องราวของชาวเอทัสแคน474ปีก่อนคริสต์กาลกองทัพเรือของพวกเขาได้พ่ายแพ้ต่อพันธมิตรแห่งแมกนาเกรีเชียในสมรภูมิที่คูไมออะไรที่ทของเอทัสแคนค่อยๆลมสลายลงและหลอมรวมเข้ากับโลมันในที่สุด